30นาทีต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรักนี้มีพอเพียงอย่าท้ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าบทประพันธ์และบทวิทยุโดยวรการของคณะมิตรประสานการละครโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรักนี้มีพอเพียงได้ณบัดนี้รักนี้มีพอเพียงตอนที่17ความเดิมตอนที่แล้วพระไทยถูกโตมอนยิงที่ไหล่ได้รับบาดเจ็บหมอดินดาโทรไปส่งข่าวให้ยาหยีทราบแต่ยาหยีไม่สนใจกำนันเมฆพาโตมอนมาขอขมาพระไทยยกโทษให้โตมอนทราบซึ้งใจจึงขอบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องตายยังมาวุ่นวายกับพระไทยจนกระแตไม่พอใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังเรื่องราวชีวิตรักและการต่อสู้เพื่อเชิดชูและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักนี้มีพอเพียงได้แล้วครับนี่คุณประไทยคุณถูกยิงที่ไหล่นะไม่ใช่โดนที่ขาทำไมต้องให้ฉันประคองมาอย่างเงี้ยถ้าเดินเองแล้วมันกระเทือนถึงแผลนี่นางั้นก็นั่งรถเข็นดีกว่าไหมจะไปเอามาให้ถ้าเธอรู้สึกว่าลำบากมากนักก็ตามใจนะกระแตแหมทำเป็นเสียงน้อยใจตัวก็ใหญ่หัวก็มีล้านสักหน่อยทำใจน้อยไปได้เดี๋ยวหมั่นไส้ขึ้นมาก็ตามจะต้องตามมาประคองแทนซะเท่านั้นล่ะที่จริงเธอคงหมั่นไส้ต้องตามมากกว่าใช่ไหมฉันจะต้องไปหมั่นไส้เขาทำไมต้องตามไม่ได้ทำอะไรให้ฉันเดือดร้อนนี่นะงั้นก็ช่างเถอะฉันพูดอะไรให้เธอฟังดีกว่าถ้าคนเราจะรักหรือชอบใครสักคนและคิดว่าเขาก็รักชอบตอบเราเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือจะเรียกว่าศรัทธาก็ได้ความรักถึงจะยั่งยืนตลอดรอดฟังโดยไม่มีปัญหารู้ไหมงั้นคุณกลับไปที่ห้องพยาบาลเถอะทำไมล่ะก็ต้องตาเข้ามาแล้วไม่เจอคุณเดี๋ยวจะไม่สบายใจคิดว่าคุณหลบหน้าเพราะรังเกียจเขานะสิแสดงว่าตอนนี้เลิกหมั่นไส้แล้วก็ไม่หึงแล้วใช่ไหมคุณนี่ขอทุบสักทีได้ไหมโอ้จะอย่าทุบไหล่แผลยังไม่หายนะขอโทษค่ะขอโทษทีลืมไปน่ะนายนายเจ้าโตมอนพาพวกมาบ้านเราอีกแล้วคงไม่มีอะไรมั้งเราตกลงกันด้วยดีแล้วนี่นาแต่ทำไมมันต้องพาลูกน้องมาหลายคนด้วยล่ะครับนายคุณพระไตรอยู่พอดีผมพาไอ้ผิวไอ้ผ่องไอ้เผือกมาลาบวชครับบวชกันหมดทุกคนเลยเหรอครับเนี่ยครับคุณพระไตรผมกลับไปเล่าให้พวกนี้ฟังว่าคุณไม่เอาเรื่องพวกเราเพราะต้องการให้อภัยอยากให้ทุกคนหันหน้ามาปรองดองกันเป็นการทำดีเพื่อในหลวงและให้ผมบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับ
พวกเราทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะกลับตัวกลับใจและบวชถวายในหลวงบ้างเป็นทางเดียวที่พวกเราต้องทำเพื่อพระองค์ได้นะครับผมขออนุโมทนาด้วยนะครับและรู้สึกตื่นตันใจรื่นใจที่พวกเราไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่เมื่อเป็นคนไทยเราต่างก็รักในหลวงกันทั้งนั้นล่ะครับคุณพระไทยมีใครขับรถมาหานายอีกคนแล้วครับนั่นคนขับลงมาแล้วล่ะอ๋อคุณสมบัติเกษตรอำเภอน่ะเอ๊ะทำไมมาถึงที่นี่ได้นะคุณสมบัติที่เป็นเกษตรอำเภอเข้าไปหานายพัทไทยส่งข่าวว่ามีบริษัทที่ขายพืชไร่กับผลไม้ส่งออกสนใจพืชผลของเขาเนี่ยพ่อ แล้วทำไมไม่มาติดต่อที่สวนของเราบ้างวะหรือคุณพัทไทยนี่เส้นใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะพ่อกำนันเขาบอกว่าพืชผลของนายพัทไทยน่ะเป็นพวกปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ไม่มียาฆ่าแมลงจ้ะที่สวนของพ่อผู้ใหญ่แก้วก็ปลอดสารพิษไม่มีสารตกค้างเหมือนกันน่ะแต่สวนของพ่อกำนันมียาฆ่าแมลงเพียบเลยจ้ะแถมยังใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ไม่มีใครต้องการจ้ะพ่อกำนันก่อนไหนเสี่ยหมงมันเคยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไงล่ะ ฉันว่าดูพ่อจะไม่ค่อยสบายนะว่างๆไปให้หมอที่โรงพยาบาลตรวจบ้างก็ดีจ้ะข้าจะเป็นอะไรได้ยังไงวะ เดี๋ยวนี้บุหรี่ก็เลิกสูบเหล้าก็แทบไม่ได้แตะสักเท่าไหร่ โอ้ยทำไมถึงได้แน่นหน้าอกอย่างนี้วะ ผลจากการตรวจของแพทย์นะคะพบว่าสุขภาพของกำนันอ่อนแอมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินของลมหายใจแล้วก็มีสารพิษตกค้างในร่างกายมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะ แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะครับคุณหมอก็อาจจะเกิดจากยาฆ่าแมลงที่กำนันใช้ในสวนในไร่เวลาใช้กำนันป้องกันตัวไม่ดีพอฉันเคยบอกพ่อแล้วให้หันมาใช้สารชีวภาพแบบคุณพะไทยอ๋อคุณพะไทยหมอรู้จักเขาดีค่ะเขาเป็นคนมีความรู้ความคิดและยึดถือตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงที่ทรงเป็นห่วงปวงชนชาวไทยก็เลยพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ในแนวชีววิถีแล้วต่อไปนี้ผมจะต้องทำยังไงบ้างล่ะครับคุณหมอกำนันก็ต้องรักษาตัวให้หายแล้วก็เลิกใช้ปุ๋ยเคมีกับยาฆ่าแมลงก่อนที่จะสายไปกว่านี้ค่ะแล้วสวนของพ่อล่ะมีแย่หรือไงก็ไปปรึกษาคุณพะไทยสิพี่โตเขาไม่ห่วงวิชาความรู้หรอกนะพ่อฉันเห็นเขาสอนชาวบ้านออกบ่อยไปที่จริงไอ้หนุ่มนั่นมันก็ไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่ที่เก่งจริงๆก็คือในหลวงของเรายังไงล่ะต่อไปนี้พ่อก็จะขอใช้วิธีของพระองค์ท่านบางล่ะจะได้มีเป็น เป็นอย่างนี้อ่ะรักนี้มีพอเพียงของคณะมิตรประสานการละครในโครงการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปี
ดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรักนี้มีพอเพียงต่อไปได้แล้วครับมาพร้อมกันทุกคนแล้วครับนายสงสัยจะมีข่าวดีอะไรแน่ๆจริงไหมพี่กระแตนายถึงได้เรียกประชุมอย่างนี้อย่าเดาส่งเดชหน้าจำปีฟังคุณพทัยเขาพูดดีกว่าเมื่อทุกคนมากันพร้อมผมก็เปิดประชุมเลยนะเมื่อวานนี้คงเห็นกันแล้วว่ามีพ่อค้ามารับซื้อผลไม้รุ่นแรกของเราที่สวนเนี่ยส่วนพืชไร่กับพืชผักสวนครัวเราก็ขายกันไปตลอดเวลาแล้วก็เพิ่งจะจับปลาจากบ่อขายไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งรายได้ให้ทุกคนสักทีดีจังเลยนะพี่เปล่ง เราจะได้ซ่อมบ้านใหม่ก็คราวนี้ละแม่แจ่มแหมยิ้มหน้าบานชนะพิชิตคิดจะเอาตังค์ไปทำอะไรล่ะจ๊ะเอาไปแต่งเมียดีไหมถามต่อจะจำปีว่าพี่จะแต่งกับใครไม่รู้มิชิคืนพูดดังเดี๋ยวเจอดีทีนี้ใครจะได้มากน้อยเท่าไหร่ให้ดูที่ฝ่ายบัญชีคือกระแตนะรับรองว่าทุกคนจะได้ตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมโดยมีพ่อผู้ใหญ่ของฉันเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แม้แต่อยากจะดูรายได้ของคุณพทัยก็ขอดูได้โดยไม่มีการปิดบังหรือหมกเม็ดเลยล่ะโอ้ไม่เป็นไรข้าเชื่อใจน้อยเรียกว่าเราไว้ใจซึ่งกันและกันดีกว่านะครับนับเล่งผมจะเร่งพัฒนากลุ่มของเราให้เข้ารูปแบบของสหกรณ์ชุมชนให้ได้แหมยังมีสิเด็ดไอ้เป็งกับพวกชาวบ้านที่ไปร่วมงานกับนายพทัยกำลังร่าเริงกันใหญ่ได้ยินว่าได้กันคนละหลายหมื่นนี่พ่อแต่ข้าวโพดของเรามันฝ่อฝักไม่เต็มเลยไม่ได้ราคาก็เพราะเราไม่ได้ทำแบบไร่นาสวนผสมเหมือนของนายปทัยนะสิวะไอเฉิดถ้าเกิดปัญหากับไร่นี้ก็ยังมีไม้ผลชดเชยได้เพราะที่ดินของเราไม่มากเท่าไหร่ด้วยนะเพราะเองเล่นตัวไม่ยอมไปร่วมหัวจมท้ายกับนายปทัยที่เขาเสนอระบบสหกรณ์ชุมชนของนายหลวงให้เวลานายปทัยเขาอบรมชาวบ้านเรื่องทำปุ๋ยชีวภาพจะใช้เองก็ไม่ยอมไปฟังกับเขาก็ฉันอุตส่าห์เฝ้ากระแตมันมาหลายปีพอนายพทัยมาอยู่ที่นี่ไม่ทันไรแข่งอะไรเนี่ยแข่งได้ไอ้เฉิดเอ้ยแต่อย่าแข่งบุญวาสนากันเลยวะแล้วเรื่องหัวใจก็บังคับกันไม่ได้ด้วยนะถ้านางกระแตจะรักจะชอบเองก็รักสนานแล้วล่ะไม่ใช่ความผิดของนายเขาหรอกพ่อจะบอกให้ฉันตัดใจมันไม่ตายไม่ใช่หรือวะแล้วโบราณก็ว่าผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทราน่ะไอ้เสิร์ชวันหนึ่งเองอาจจะเกิดบุพเพอารวาสกับผู้หญิงคนไหนอีกก็ได้แล้วไร่ของเราล่ะพ่อต่อไปจะทำยังไงข้าก็จะเอาไปร่วมกับนายพทัยข้าเชื่อว่านายคงจะยอมรับพวกเราไว้ความยินดีครับลุงแฉ่งยิ่งมีสมาชิกมากกลุ่มของเราก็ยิ่งแข็งแกร่งและมีอำนาจต่อรองกับคนซื้อหรือพ่อค้าคนกลางได้บอกตามตรงว่าฉันเคยไม่ค่อยชอบหน้านายสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วล่ะพวกเราก็ล้วนแต่เป็นคนไทยเป็นประสบนิกรใต้พระยุคลบาทของในหลวงองค์เดียวกันเรารักกันไว้ดีกว่านะครับมาจับมือกันดีกว่านะผมขอไหว้ไม่เอาผมนับถือพี่เฉิดเหมือนพี่ชายนะคุณพทัยกอดพี่เฉิดไว้ทำให้พี่เฉิดกับลุงแฉ่งถึงกับน้ำตาคลอเพราะตื้นตันใจในที่สุดเขาก็ชนะใจทุกคนที่นี่ได้ชนะใจทุกคน
รวมทั้งคิดเหลวไหลอีกแล้วนางกระแตแน่ใครขับรถมาทางนี้ท่านนายบุรีนี่นะกำลังนึกถึงก็มาพอดีเลยแกคงจะดีใจนะที่ได้เห็นความสำเร็จของคุณหนูในวันนี้ล่ะครับอาบุรีเปลี่ยนรถใหม่มาใช้พิกอัพแล้วเหรอครับเนี่ยรถเก่าผมยังอยู่ดีครับคุณหนูแต่คันนี้ผมซื้อมาให้คุณหนูใช้งานที่นี่ขอบคุณครับอาบุรีแต่ว่าราคาไม่มีปัญหาคุณหนูซื้อได้สบาย ผมจะมาบอกข่าวดีเรื่องเงินของคุณหนูที่ให้ผมบริหารกองทุนแล้วก็ซื้อหุ้นไว้ตอนนี้ได้กำไรจนผมซื้อบ้านของคุณท่านกลับคืนมาได้แล้วครับงั้นผมก็ต้องเตรียมตัวกลับกรุงเทพไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณพ่อคุณแม่แล้วสิตอนนี้ต้องเรียกว่าบ้านของคุณหนูแล้วล่ะอะไรนะคุณพระทัยจะกลับกรุงเทพเพราะฐานะกลับมาดีเหมือนเก่าแล้วเขาจะกลับมาที่นี่อีกไหมหรือว่าไปแล้วไปรับคุณหนูจะกลับกรุงเทพเมื่อไรครับเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับนะผู้ใหญ่คงต้องอาศัยนะผู้ใหญ่ช่วยดูแลทางนี้ให้ผมแล้วนะครับโธ่เอ้ยนางกระแตได้ยินแค่นี้ก็หน้าซีดจ้อยลงทันทีฮ่าแม่จะช่วยอะไรเองได้บ้างไหมเนี่ยแล้วพี่พระไทยจะกลับมาที่บ้านเราอีกเมื่อไหร่ฮะกระตั้วมันถามดีจังนะพี่ชิดนั่นสิถามเหมือนใจพี่คิดเลยละก็ยังกำหนดวันแน่นอนไม่ได้พอดีพี่มีโครงการใหม่จะต้องไปศึกษาเนี่ยแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะเขามีโครงการใหม่คงไม่เกี่ยวอะไรกับไร่สวนที่นี่แล้วเขาจะกลับมาทำไมอ้าวพี่กระแตจะไปไหนอยู่ดีๆก็เดินไปเสียเฉยๆแปลกนะแม่พี่กระแตไม่เคยเงียบได้นานๆอย่างนี้เลยนะนั่นเธอมายืนเอาก้อนหินคว้าลงไปในน้ำทำไมปลามันกินก้อนหินไม่ได้นะกระแตก็ช่างปลามันประไรอ่ะเสียงจากคนร้องไห้ไหนหันหน้ามาดูสิทำไมน้ำตาคลออย่างนี้ล่ะช่างฉันเถอะนะช่างปลานะไม่เป็นไรแต่ช่างเธอโดยไม่สนใจฉันคงทำไม่ได้คุณจะไปไหนก็รีบไปซะไวๆไม่ต้องมาสนใจฉันอ๋อเข้าใจละที่แท้เธอไม่อยากฉันไปใช่ไหมฉันปากแข็งแต่ใจอ่อนนั้นไม่เป็นไรแต่อย่าปากแข็งและใจแข็งให้มากนักมันจะไม่น่ารักรู้ไหมก็ไม่ได้อยากให้ใครมารักนี่พูดซะอย่างนี้เดี๋ยวหนีไปซะเลยดีกว่าจำวันที่เราเคยพูดกันที่โรงพยาบาลได้ไหมถ้าเราจะรักใครต้องให้ความเชื่อใจและศรัทธาอย่าระแวงอย่าเคลือบแคลงใจความรักถึงจะมั่นคงตลอดไปฉันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะชอบฉันบ้างไหมฉันเป็นแค่ผู้หญิงความรู้น้อยด้อยฐานะไม่มีดีอะไรทำไมจะไม่มีเธอมีความบริสุทธิ์สดใสปากตรงกับใจคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่มีมารยาหรือใส่หน้ากากเข้าหากันและที่สำคัญเธอเป็นกำลังใจให้ใจที่บอบช้ำของฉันตลอดมาคุณพระไทยหมายความว่าถ้าฉันยังสร้างตัวไม่ได้ฉันไม่กล้ารักหรือบอกรักผู้หญิงคนไหนแล้วคุณ
ไม่อยากมีคู่ทุกข์คู่ยากหรือไงคะอยากจะมีสิก็ยืนอยู่ตรงหน้าตอนนี้แล้วไงแถมยังพูดเพราะๆก็ได้แล้วด้วยนะคุณก็อย่าล้อสิอ้าวงั้นพูดจริงๆก็ได้ถึงฉันจะไปกรุงเทพฉันก็จะกลับมาที่นี่รับรองว่าจะไม่หนีไปไหนเพราะที่นี่คือแผ่นดินหัวใจของฉันที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันตกลงไหมรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษริวรการเจริญดีธีระบุญฤทธิ์แพรพันทิพยิ่งรุ่งเรืองจักรีชุ่มนิกายสัจพจน์สีหเมธีวรวรรณสิริสุวรรณปราณิธีรัตนวิจิตยาดาวิทยาพันประชาวราพรโกสุมสุริยาอัศวเทพจุรารีพรพศครุฑเวโชและแมนวดีนุยุทธอาทรภาธีพัฒนะตินดาเกษริควบคุมการแสดงชนัดหานอาสาบันทึกเสียงธีระบุญยฤทธิ์และอัศวเทพให้เพลงประกอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระบุญยฤทธิ์ควรหาเวชสิทธิ์อำนวยการผลิตบันทึกเสียงที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความสำราญสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าไปท้อถอยแล้วก็อย่าคอยแต่วาสนาล้มแล้วลุกขึ้นเพื่อจะเดินก้าวไปข้างหน้าความหลังที่พลาดผิดมาใช้มันเป็นยาเป็นยาเตือนใจให้คำว่าแพ้ไม่มีแน่หากใจยังสู้ถ้ามัวนิ่งอยู่ก็คงไม่รู้ว่ามีเส้นชัยแค้นขาดตาบอดขอเพียงแต่ไม่ถอดใจวาดฝันวิมานเอาไว้แล้วก้าวไปให้ถึงความฝันอย่าท้ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่คอยแต่วาสนาสองมือสองเท้าพวกเราก้าวไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงคว้าลิ้นชัยThank you.
ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่คอยแต่วาสนาสองมือสองเท้าพวกเราก้าวไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงคว้าริมชัย